ัวเขาเองแล้วเนี่ยรสชาติอร่อยแล้วก็มีโปรตีนสูงแล้วเป็นตลาดในส่วนของตลาดพรีเมียมเนี่ยต้องการชื่อศรีวรพงษ์ลือชาเคยเปิดร้านอาหารที่กรุงเทพมาก่อนครับผมอยู่กรุงเทพประมาณ10กว่าปีครับถึงกลับมาทำฟาร์มที่จังหวัดสระบุรีตั้งชื่อว่าลือชาฟาร์มเป็นฟาร์มไก่งวงในส่วนของไก่งวงแล้วตัวเขาเองมีรสชาติที่ดีมีโปรตีนสูงถึงประมาณ 29% นะครับทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับคุณค่าของอาหารค่อนข้างดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเกษตรกรที่เลี้ยงแล้วก็ทางกลุ่มเลี้ยงเป็นในลักษณะของปล่อยอิสระทำให้ไก่ที่ได้มาเนี่ยเป็นไก่ที่อารมณ์ดีนะครับการส่งเสริมเรามีการส่งเสริมตั้งแต่ปี2558ครับมีการรวมกลุ่มของทางภาคการเกษตรนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่งวงส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคอีสานนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มหลายๆกลุ่มขึ้นมาเพื่อว่าจะรวบรวมไก่งวงให้ได้คุณภาพตามที่ปศุสัตว์กำหนดแล้วมาตรฐานของทางผู้ซื้อกำหนดส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดตามห้างสรรพสินค้าพวกห้างแมคโครห้างท็อปฟู้ดแลร์ครับผมตอนนี้ตลาดไก่งวงค่อนข้างดีครับผมเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนให้ทราบก็คงจะเป็นไก่งวงส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาตินิยมบริโภคนะครับถ้าขึ้นภัตตาคารบางตัวเนี่ยต่อ5กิโลราคาถึง 7,500 บาทนะครับอย่างน้อยก็สิ่งที่คุณกินอยู่ณปัจจุบันก็เป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วไก่งวงส่วนหนึ่งก็จะมาจากวิถีการเลี้ยงของเกษตรกรไทยแล้วก็เพื่อคนไทยด้วยครับเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงนะครับก็สามารถติดต่อมาทางที่ลือชาฟาร์มได้หรือเข้าไปที่เฟซบุ๊กของกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงแห่งประเทศไทยเรามีองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงแล้วก็รูปแบบของโรงเรือนซึ่งให้ได้มาตรฐานของปศุสัตว์แล้วก็รูปแบบการดูแลไก่นะครับรวมถึงตลาดที่พยายามค้นหาแล้วก็พยายามให้ได้มาซึ่งตลาดที่แน่นอนเพื่อเกษตรกรไทยครับ